ต้องบอกเลยว่าปฏิเสธไม่ได้กับการกลับมาของ Resident Evil เพราะอะไรนั่นเหรออย่างที่ทราบกันดีนับตั้งแต่ต้นปีนอกจากผมจะทำคลิปวิดีโอบน YouTube ผมได้มีโอกาสมาคุกคลีกับการทำเกมบน Robloxและมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเพราะมันเติมเต็มความฝันของเด็กคนหนึ่งที่เคยอยากสร้างเกมตอนเด็กไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้เรามาจำลองสร้างเกม Resident Evil ฉบับใน Roblox กันดีกว่า Roblox ไม่ใช่เกมแต่มันคือแพลตฟอร์มถ้าให้พูดจุดเด่นของภาคล่าสุดคงหนีไม่พ้นยาครอบจักรวาล นั่นคือ จะเรียกอะไรก็ช่างแต่มันพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมากที่มันสามารถรักษาแขนที่ขาดแล้วมาต่อกันจนทำให้วงการแพทย์ต้องสั่นสะเทือนจนหมอบอกว่าโอ้ว้าวซ่าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดทำได้ไงวะเนี่ยเริ่มแรกเราต้องเขียนสคริปต์ที่เพิ่มพลังให้กับผู้เล่นเรียบร้อยอย่าลืมว่าภาคนี้เป็นเกมเพลย์แบบ first person เราก็ต้องทำให้เกมเป็น FPS หรือ first person ด้วยเช่นกันจากนั้นเราก็จะทำ UI สำหรับเก็บไอเทมชิ้นนี้ขึ้นมาที่ทำให้รับรู้ถึงกลิ่นอายของ Resident Evil เรียบร้อยเท่านี้ถือว่าเป็นการจำลองสร้างเกม Resident Evil ไม่สิน้ำแกงก้าวน้ำฉบับ Roblox มากกว่าเพื่อทดสอบว่าใช้งานได้จริงผมจะทำเขียน AI ให้มีซอมบี้มาโจมตีและทดสอบการใช้ก้าวน้ำมันไม่ถึงยาเขียวแหละมันเวิร์กวู้ฮู เย้ เอาล่ะครั้งหน้าคุณผู้ชมอยากให้ผมทำส่วนไหนของเกมในฉบับ Roblox ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ขอบอกก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อฝึกการเขียนโค้ดและให้เข้าใจขั้นตอนการทำอัลกอริทึมต่างๆหากแคปคอมเห็นคลิปวิดีโอนี้ผมบอกเลยว่าอุราโอ้แล้วก็อย่าลืมไปติดตามเกมของผมด้วยนะครับเกม Savage ขอบคุณครับ